ใครฟ้องตั้งแต่แรกน่ะคือมันไม่ได้เป็นการโชคโกงอะไรเป็นสินยอมจริงแต่มาพักหลังเนี่ยคือผมมารู้ทีหลังครับนะว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่กำหนดตั้งแต่แรกเคยวางแผนตกลงกันตั้งแต่แรกครับไม่ใช่เข้าชอบเกินไม่ใช่ข้อโกงเราว่าให้ทำสัญญาเงินกู้ผมก็บอกแล้วให้เขาเซ็นสัญญาเงินกู้ไว้เขาไม่ยอมมาครับเขาไม่ยอมมาพบปะผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่บ้านที่มันก็บังคับไม่ได้ไอ้ไปบังคับได้เรื่องส่วนตัวถ้างั้นนี่ต้องแนะนำให้ผมไปร้องศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดเลยนะครับก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่าถ้าไปแจ้งความแล้วลงบันทึกประจำวันเพิ่มเติมแล้วเนาะก็ให้ผมเนี่ยไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนะครับครับคือผมอยากจะได้สิทธิของผมคืนนะครับตอนนี้คือมันไม่เป็นไปตามอย่างที่ตกลงกันไว้แล้วนะครับคือผมได้อัดคลิปได้อัดเสียงไว้หมดแล้วนะครับที่พูดกับเขาเนาะคือมันไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะครับแล้วก็เขาก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดบิดเบือนมาตลอดเลยอ้างนั่นอ้างนี่ตลอดเลยครับอ้างว่าผมเนี่ยบางทีพูดสุดถึงที่สุดนะคืออ้างว่าผมเป็นจิตประสาทอย่างนั้นงี้อ้าวถ้าหากว่าผมเป็นจิตประสาทอะไรอย่างนั้นงี้อ้างว่าผมเป็นงั้นคือเขาเนี่ยคือเขาจะมาหลอกเอาผมครับซื้อไม่ตัวไปไหนล่ะแฟนเราอะเมื่อเช้าก็มาครับเขาเมื่อคืนตอน3 ทุ่มนะเขาอ้างว่าไปพิจิตรมานะครับแล้วก็มาถึงบ้าน3 ทุ่มแม้แต่โทรศัพท์แค่สายเดียวเขาก็ยังไม่โทรมาหาผมเลยจู่ๆแอบเข้ามาปุ๊บเนาะก็แฟนคนใหม่เนาะก็มาปูที่นอนข้างบนมาเรื่องนอนกับผู้ชายครับคือเหตุการณ์เนี้ยผมว่าผมก็คิดอยู่ว่าเออใช่ถ้าเป็นพี่เป็นน้องคุณน่าจะโทรมาบอกผมใช่ไหมในยามวิกาล3 ทุ่มแล้วครับมันก็ไม่ถูกแล้วครับคือเขาทำตัวกับผมเป็นก็ไม่รู้ครับตอนนี้ครับเมื่อเช้าก็ผมก็อัดคลิปเสียงเหมือนกันก็พูดกับเขาเหมือนกันครับเนี่ยโฉนดที่ดินอะไรตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นของนี้แล้วจริงเขาก็พูดคำที่สุดของมันแล้วเออแล้วอะไรยังไงแล้วอะไรยังไงใช่ใช่อะไรเงี้ยครับคือก่อนหน้านั้นที่ได้เงินก้อนมาเนี่ยนะครับคือเขาพูดอีกอย่างนึงนะครับยืนยันเป็นตัวเป็นมั่นเป็นหมายเลยว่าคือโฉนดที่ดินเนี้ยเป็นของฉันเอาไปฝากที่น้าฉันอยู่ที่เชียงรายอยู่ที่เชียงใหม่อะไรยังไงเงี้ยถ้าเราขายจริงเราต้องไปแจ้งที่เชียงรายเนาะถ้าว่าเราเขาโกงเราทำการซื้อขายเชียงรายพ่อกำนันที่เชียงรายเขาก็บอกว่าต้องไปแจ้งความนั่นเหมือนกันมาแจ้งผมไม่ได้หรอกถ้าว่าคิดว่าเขาโกงเราไปแจ้งดูมันไม่คิดนะคือมันใช่เลยครับก็แจ้งที่เชียงรายเลยผมแนะนำให้ไปแจ้งที่เชียงรายครับเนาะเออไปที่ไปที่ดินกันเลยมาที่นี้ก็คือต้องแค่ลงบันทึกประจำวันที่เชียงรายมันก็ผมก็ลงวันนั้นให้แล้วไงครับที่จริงมันเกิดที่เชียงรายเนาะถ้าว่าคิดว่ามันเป็นการโชคโกงเราไปคุยกับร้อยเวรเขาดูเนาะเออก็มันหลอกเรายังไงก็มันไม่ได้เกิดจากที่แม่ฮักเลยมันซื้อขายที่เชียงรายใช่ครับซื้อขายที่เชียงรายแล้วเอาเนี่ยก็ย้ายสมรภูมิย้ายอะไรมาที่นี่หมดเลยมันเริ่มที่โน่นไงมันต้องการขายที่ดินเกิดที่เชียงรายครับแล้วก็เงินมอบเงินกันตรงนั้นครับเนาะครับจะไปเชียงรายทุกวันเลยไปหาต้องไปหาพ่อกันนะครับเออแล้วพาไปที่โรงพักที่เขตที่มันซื้อขายโรงพักอะไรครับคือดูคุยกันดูก่อนเนิ่นๆน่ะคือพ่อกำนันเนาะตอนที่ผมไปขนสัมภาระผมมาเนี่ยมันหลอกยังไงหลอกขายที่ดินยังไงเออแต่รู้แล้วเราไปลงทุนกับเขาอ่ะผมรู้แล้วอ่ะใช่ครับคือผมรู้เท่าไม่ทันเขานั่นแล้วเมื่อตอนเช้านะคือเขาพูดกับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวนะเขาพูดมาช็อตๆเป็นรัวเลยครับคือทางหมู่บ้านนั้นเขาก็รู้นิสัยอุปนิสัยของผู้หญิงคนนี้ดีที่สุดนะครับแต่ผมอ่ะหัวทันเขานะครับคือผมคิดว่าได้เจอผู้หญิงคนที่แบบซื่อตรงซื่อสัตย์แบบว่าจริงจริงจริงจังจริงใจกับผมแล้วคือผมไม่ได้เอามาด้วยแต่ผมถ่ายไว้ครับผมถ่ายไว้แล้วครับวันที่